ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักศึกษากศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่การเรียนรู้รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจโดยนักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือรายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงตามหนังสือเล่มนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนเราลองไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนเลยค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงรหัสวิชาอช31003บทที่1ศักยภาพธุรกิจเพื่อความมั่นคงในอาชีพเรื่องที่2ความจำเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจข้อ1เหตุผลข้อใดที่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการต้องทำการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจก่อนดำเนินการกไก่เพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจขอไข่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมคอควายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรงองูเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการธุรกิจข้อ2เพราะเหตุผลใดกลุ่มผู้ซื้อจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกไก่เพราะเป็นปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ขอไข่เพราะเป็นปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้คอควายเพราะเป็นปัจจัยภายนอกที่สามารถควบคุมได้งองูเพราะเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ข้อ3ในการวางแผนการปลูกอ้อยเป็นอาชีพผู้ประกอบการควรวิเคราะห์ศักยภาพในด้านใดกอไก่ภูมิอากาศศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมขอไข่ทรัพยากรธรรมชาติภูมิอากาศภูมิประเทศคอควายทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศศิลปะวัฒนธรรมงองูทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติภูมิอากาศข้อ4ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการขยายอาชีพกไก่ทุนขอไข่บุคลากรคอควายวัสดุหรืออุปกรณ์งองูความปลอดภัยข้อ5ข้อใดมีลักษณะการวิเคราะห์คล้ายกับการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจกไก่การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขอไข่การวิเคราะห์ความแปรปรวนคอควายการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษางองูการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันThank you.
หลังจากที่เราทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้กันเลยนะคะนักศึกษาสามารถจดบันทึกข้อมูลต่างๆลงในสมุดจดบันทึกได้เลยค่ะความจำเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจศักยภาพธุรกิจหมายถึงธุรกิจที่ทุกบุคคลมีความสามารถพัฒนาสินค้านั้นๆให้อยู่ในตลาดได้อย่างมั่นคงการวิเคราะห์หมายถึงการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยเพื่อดูว่าส่วนประกอบปีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริงการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจหมายถึงการแยกแยะความสามารถหรือความพร้อมขององค์ประกอบของธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในแต่ละส่วนของธุรกิจอันจะนำไปสู่การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงจากแผนภูมิแสดงโครงสร้างศักยภาพการขยายอาชีพสู่ความมั่นคงมีรายละเอียดดังนี้ 1. ปัจจัยนำเข้าเพื่อการขยายอาชีพในแต่ละปัจจัยจะมีตัวแปรร่วมดังนี้ด้านทุนประกอบด้วยเงินทุนที่ดินหรืออาคารสถานที่และทุนทางปัญญาด้านบุคลากรประกอบด้วยหุ้นส่วนและแรงงานด้านวัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วยวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องมือและด้านการจัดการประกอบด้วยการจัดการการผลิตและการจัดการการตลาด 2. องค์ประกอบพัฒนาอาชีพมีปัจจัยและตัวแปรร่วมดังนี้ด้านการจัดการลดความเสี่ยงผลผลิตและข้อตกลงหรือมาตรฐานพัฒนาอาชีพความจำเป็นที่ทำให้ต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ 1. เพื่อทำให้เห็นทิศทางของธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ 2. เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงานอย่างรอบคอบ 3. เพื่อให้ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ 4. เพื่อเป็นการชี้แนวทางด้านธุรกิจให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่จะทำการสนับสนุนเงินทุนในการกู้ยืมหรือผู้ร่วมลงทุน 5. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ 6. เพื่อให้สามารถขยายตลาดได้กว้างขวางกว่าเดิม 7. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เห็นศักยภาพซึ่งจะนำไปสู่การบริโภคอย่างต่อเนื่องการวิเคราะห์ธุรกิจและโครงการ 1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ปัจจัยภายนอกที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจมี5ประการดังนี้ 1. กลุ่มผู้ซื้อหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 2. ค่านิยมทางวัฒนธรรมและสังคม 3. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 4. สถานการณ์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 5. สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของกลุ่มผู้ผลิต 2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในเป็นการตรวจสอบความสามารถความพร้อมจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจหรือโครงการแบ่งเป็นขั้นตอนหลักๆดังนี้ 1. กำหนดประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความสามารถประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อโครงการ 2. วิเคราะห์จัดกลุ่มประเด็นต่างๆเช่นจุดแข็งและจุดอ่อน 3. ประเมินความสำคัญของแต่ละประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและ 4. วิเคราะห์การแข่งขันหลังจากที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเราพอจะวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจเพื่อความมั่นคงในอาชีพที่จะนำไปสู่ความสำเร็จกันได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้เราไปชมตัวอย่างของผู้ที่ประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จซึ่งจะเป็นใครนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนคุยค่ะคุณจอร์ดครับค่ะวันนี้ในวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงนะคะเราจะพามาให้นักศึกษาได้ฟังแนวความคิดวิธีการการดำเนินการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ประสบความสำเร็จนะคะวันนี้เรามาที่ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลย่านลีและเครือข่ายคนรักแฝดซึ่ง
เราจะมาดูแนวความคิดกระบวนการที่ท่านได้ทำประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักของคนในตำบลและของคนทั้งประเทศนะคะบุคคลท่านนั้นก็คือร้อยตรีสุชัยบุญคงตามไปชมนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผู้หมวดทำอะไรอยู่คะดูแลย่าแฝกครับที่จะปลูกกระรากนะครับค่ะวันนี้มาชมสวนผู้หมวดสวนผู้หมวดสวยมากเลยค่ะก็เลยจะให้ผู้หมวดมาให้แนวความคิดมาให้มาแนะนำกับนักศึกษาค่ะที่สนใจเกี่ยวกับการทำอาชีพเกี่ยวกับด้านการเกษตรให้ประสบความสำเร็จเหมือนผู้หมวดนะคะครับดีครับเดี๋ยวค่ะผู้หมวดในการที่ผู้หมวดประสบความสำเร็จเกี่ยวกับด้านการเกษตรเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศเนี่ยผู้หมวดมีมูลเหตุปัจจัยอะไรบ้างในการทำเกษตรคะที่จริงแล้วคนเราก็อยากรวยกันทุกคนนะฮะแต่ที่จริงแล้วมันความรวยมันกำหนดไม่ได้ที่มาทำเรื่องพวกนี้ก็คือยังไงเราก็ต้องกินต้องอยู่เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะลำบากนะครับถึงเราจะเป็นข้าราชการบำนาญก็จริงแต่วันหนึ่งเงินเราก็จะไม่พอเราถึงต้องมาเริ่มทำเรื่องเกษตรเนี่ยเพราะว่าจะดั้งแต่เดิมมาเนี่ยเราก็ทำเกษตรส่วนใหญ่จะเน้นอยู่3เรื่องหลักๆนะครับคือเรื่องเกษตรผสมสารเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็เรื่องย่าแฝกของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยประสบผลสำเร็จพอสมควรนะครับปัจจุบันนี้ก็มีอยู่มีกินไม่เดือดร้อนไม่เป็นหนี้เป็นสินนะครับสิ่งที่ทำในนี้ก็มีหลายอย่างครับเช่นประมงปศุสัตว์นะครับป่าไม้เรื่องย่าแฝกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมทั้งหมดครับและปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จครับคือมันต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ความอดทนนะครับที่จะทำเรื่องเกษตรเพราะว่าเรื่องเกษตรนะผมเป็นข้าราชการเนี่ยมันจะมาทำปุ๊บปั๊บไม่ได้มันต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยการกระทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้มันสำคัญที่สุดคือปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับความอดทนทั้งรู้จักรอคอยนะครับอย่างถ้าเราจะทำเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยต้องเตรียมพร้อมเลยในพื้นที่เราอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างทำปุ๋ยเองอย่างนี้ครับเนี่ยทำทั้งปุ๋ยจากเศษใบไม้น้ำหมักจากเศษมะม่วงสุกอะไรพวกนี้แล้วเพื่อจะเอามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่เราเพราะพื้นที่ของผมจริงๆแล้วมันจะเป็นลูกรังแล้วก็ขาดธาตุอาหารพอสมควรนะครับต้องมาพัฒนาพอสมควรแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องมีการรอแล้วก็มีความอดทนสูงมากนะครับทีนี้ว่าปัจจัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องมีความรักในเรื่องที่เราจะทำนะครับงานเกษตรนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือความรักที่เราจะทำมีต้องมีจิตวิญญาณในการทำไม่งั้นพอเราโดนเจอปัญหานิดหนึ่งเราจะทิ้งปัญหางานที่เราทำก็จะล้มเหลวครับชมการเกษตรของผู้หมวดเนี่ยผู้หมวดมีกระบวนการมีขั้นตอนยังไงบ้างที่จะทำให้การเกษตรของผู้หมวดประสบความสำเร็จคะก็คือของส่วนใหญ่ที่อยู่ในนี้เราก็ไม่ได้ไปขายข้างนอกก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อเองแล้วส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะแปรรูปก็คือเวลาคนมาอบรมเยอะๆเป็นร้อยสองร้อยคนเนี่ยเราก็จะเอาพวกปลาพวกกบเนี่ยพวกมะพร้าวพวกอะไรอยู่ในนี้เราก็จะแปรรูปทำเป็นอาหารเลี้ยงเขาอย่างมะพร้าวเนี่ยผมก็แปรรูปเป็นสองชนิดก็คือเอามาเพาะแล้วก็จำหน่ายแล้วก็ขายมะพร้าวอ่อนนะครับยังเอามาทำเป็นต้นเนี่ยเพราะเป็นต้นขายเนี่ยก็คือได้ส่งเสริมเกษตรกรที่เขายังไม่มีจะได้มีด้วยส่วนที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องทำทุกวันนะอยู่ในนี้มันทำแบบอิสระไม่มีใครมาต้องมาสั่งเรานะเราเป็นนายตัวเองนะครับแล้วก็ชาวบ้านจะสอนเขาด้วยว่าจ่ายเฉยเนี่ยมันลำบากแต่ต้องสอนด้วยวิธีทำให้เห็นเนี่ยมันจะง่ายกว่าที่เราพูดเฉยเพราะฉะนั้นพอเขาเห็นเราปุ๊บเขาอยากได้พันธุ์ของเราอะไรก็เขามันก็เท่ากับเราสื่อไปว่าเฮ้ยเรามีของดีมีคุณภาพนะคุณซื้อไปเนี่ยไม่ถูกหลอกแน่นอน
อันนี้ก็ทําให้ความเชื่อมั่นเกิดอย่างกบเนี่ยผมพอลูกออกมาปุ๊บเนี่ยพอผมลงไปในรายหรือเขามาอบรมปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกกับปากกับปากก็ไม่พอขายครับอยู่ได้อย่างกบเนี่ยลูกกบอยู่ปีนึงก็ไม่ต่ำกว่าแสนนะฮะพอปีนึงก็ออกได้แสนกว่าตัวแล้วก็มาเลี้ยงด้วยแล้วก็ขายปีกอีกต่างหากขายตัวโตมันต่างหากต้นทุนที่นี่อย่างปุ๋ยอย่างอะไรพวกนี้อย่างยาฆ่าแมลงไล่แมลงเนี่ยเราก็ทําเองก็เลยทําให้เราอยู่ได้มีหลายอย่างที่ทําในนี้ครับเพราะว่าที่35ไร่ผมก็ทําอยู่2คนกับแม่บ้านนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นออกไปบรรยายข้างนอกบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปต่างประเทศบ้างอะไรตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันจะได้ง่ายๆครับมันต้องอยู่ที่เราครับสร้างสไตล์ให้เกิดสร้างรายได้ให้มีเลี้ยงครอบครัวได้เรื่องที่พึ่งพาตัวเองนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคนเนี่ยหวังจะให้แต่คนอื่นช่วยคนอื่นเขาก็เหมือนเรานะครับเขาก็มีแรงเท่ากับที่เขาจะดูแลเขาได้ถ้าเราจะหวังพึ่งคนอื่นผมบอกได้เลยว่าล่มสลายแน่ถ้าเราทำเองทุกอย่างเรามีกินเองความยั่งยืนมันจะกลับมาเองแสดงว่าการเริ่มทำธุรกิจต่างๆไม่ว่าอะไรเราต้องพึ่งพาตัวเราเองเป็นอันดับแรกครับนะต้องเริ่มที่เราเนี่ยครับเริ่มที่เราต้องมีใจก่อนมีจิตวิญญาณที่ชอบที่จะทำสิ่งพวกนี้ให้สำเร็จให้ได้พอทำสำเร็จเราก็ไปบอกต่อก็เหมือนเราได้บุญแล้วมันก็สิ่งดีๆมันจะทอนกลับมาหาเราครับผู้หมวดครับแล้วเกี่ยวกับอุปสรรคในการประกอบอาชีพเกษตรครับคืออุปสรรคมันมีทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นทหารเป็นตำรวจอะไรก็แต่อุปสรรคมีแน่นอนก่อนที่ผมจะมาทำตรงนี้คือผมทำเรื่องเศรษฐกิจตาโตก็คือเรื่องทำมะม่วงส่งนอกนะครับมะม่วงส่งนอกก็คือเราต้องใช้เคมี 100% อะไร 100% ไม่งั้นผลผลิตออกมามันจะไม่สวยเสร็จแล้วเนี่ยพอเราทำไปสุขภาพร่างกายเราแย่เพราะเราไปใช้เคมี 100% เพราะฉะนั้นก็เลยขอแม่บ้านเขาเลิกทำจากตรงนั้นเลยก็มาทำเศรษฐกิจพอเพียงพอมาทำตรงนี้ปุ๊บก็มาปลูกหญ้าแฝกมาทำอะไรนี่คนที่ว่าคนแรกก็คือแม่บ้านผมบอกว่าผมมาทำตรงนี้ผมขอเวลา2ปีนะครับผมก็มาทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาที่เกิดคือดินมันเป็นลูกรังเป็นก้อนกรวดนะครับพอฝนตกมาน้ำลงไปอยู่ในบ่อเหลืองอารามเป็นขี้เลนเลยเสร็จแล้วเนี่ยปล่อยปลาลงไปมันก็ตายนะครับแล้วก็สูบขึ้นมาให้เป็ดให้ไก่กินต้องมานั่งเอาสันส้วมแปลงมันก็ไม่ใช่ไอ้ทำยังไงมันจะมีทางออกได้ก็พอดีช่วงที่ผมรับราชการเป็นทหารอยู่ก็จะมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องยาแฝดได้ไปทำให้ราชการที่9ท่านก็กำลังพลไปทำเสร็จแล้วก็ได้แนวคิดนั้นเอามาปลูกรอบนี้เลยเสร็จแล้วพอได้รางวัลระดับประเทศก็เริ่มแก้ปัญหาในนี้ได้ดินฟื้นกลับมานะครับสิ่งที่ให้เขาเช่าทำมันสับหลังแต่ก่อนที่มันเป็นสารเคมีตกค้างก็ค่อยหายไปสุขภาพดินสุขภาพคนก็ค่อยกลับมาเสร็จแล้วสุดท้ายพอได้รางวัลปี53เนี่ยโลกเปลี่ยนไปเลยครับทีนี้โลกเปลี่ยนไปเลยจากที่เราไม่เคยคิดว่าจะขายหญ้าพระราชาคือขายหญ้าแฝกแต่มีคนมาสั่งซื้อเขาสนใจเขามาเอาเราก็ต้องให้เขาไปถ้าเราให้มันต้องมีค่าแรงเราด้วยก็หมดหนี้หมดสินพระหญ้าแฝกได้ที่ขึ้นมามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือพอเราได้ยาแฝกมาคนที่ไม่เคยรู้จักก็เข้ามาที่เราหายใจไม่เต็มปอดที่อยู่ในสวนเก่าที่ใช้เคมีเราก็หายใจได้เต็มปอดมีกําลังที่จะสู้ต่อไปได้อีกหลายปีนะครับตอนนี้อายุ64ปีผมก็คิดว่าผมจะสู้ไปสัก80มันจะไหวมั้ยผมก็คิดว่าถ้าเราไม่มีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะอยู่ได้นะครับนี่คือปัญหาบริษัทก็คือเราไม่มีเงินทุนเราไปกู้เขาเสาร์อาทิตย์ดอกก็ออกแต่อยู่ตรงนี้เราไม่ได้กู้ใครเลยครับขายยาแฝกไปอะไรไปใช้นี่สภาพสิ่งแวดล้อมกลับคืนมาสิ่งที่ได้ที่สุดก็คือความไม่เป็นโรคนะครับความไม่เป็นโรคที่จะเป็นเกี่ยวกับเคมีนี่หายไปเลยแล้วรายได้ก็ค่อนข้างจะคงที่คงวาไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยไม่ต้องใช้แรงงานข้างนอกนะครับแล้วก็มีคนมาศึกษาดูงานแล้วก็มีรายได้จากตรงนี้ด้วยก็ทำให้สำเร็จมั่งคั่งแล้วก็ไม่คิดว่าไม่ร่ำไม่รวยแต่เราอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนนะครับแล้วก็จะสร้างป่าสร้างชีวิตสร้างคนที่เขาอยากรู้ให้สู่สังคมภายนอกให้มากที่สุดนะครับแต่ส่วนที่เราได้ที่สุดคือความสุขที่ได้ให้คนอื่นแล้วก็ไปทำตามเขาสำเร็จแล้วผลสะท้อนกลับมาว่าไอ้วันนั้นไปสอนทำไอ้นี่วันนั้นไปสอนทำไอ้นู่นตอนนี้เขาสำเร็จแล้วนะเขาโทรมาบอกเขาไลน์มาบอกหรือเจอหน้าเขาบอกอันนี้คือความสุขความสำเร็จและปัญหาต่างๆที่เราเจอมามันก็เลยเป็นเรื่องเล็กน้อยไปนะครับเท่ากับผู้หมวดเอาอุปสรรคที่พบเจอมาเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมถูกต้องไหมคะครับคือผมบางทีผมหมดกำลังใจผมจะดูราชการที่9ท่านไปทำสิ่งพื้นที่ที่ในหลวงท่านทำเนี่ยอย่างเขาหินซ้อนเนี่ยพื้นที่ที่เขาไม่เอาแล้วมันไม่มีค่าอะไรแล้วแต่ท่านพลิกกลับมาของเรายังมีดินมีน้ำมีอะไรที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าเขาหินซ้อนพอไปดูตรงนั้นปุ๊บมันทำให้เรามีกำลังใจเยอะขึ้นอุ้ยลำบากขนาดนี้ก็ยังทำได้คืออุปสรรคมันก็หายไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือความภาคภูมิใจที่ทำยังไงจะทำให้สังคมมันดีขึ้นนะครับ
ท้ายสุดนะคะยังไงขอให้ผู้หมวดฝากแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่จะมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพอื่นๆว่าเราจะทำอาชีพให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างครับก็งานเกษตรก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับเป็นงานที่ยากพอสมควรต้องมีจิตวิญญาณพอสมควรนะครับถ้าไม่มีจิตวิญญาณก็คือมันจะทำให้สำเร็จนะความมุ่งมั่นอุตสาหะต้องมีนะครับให้เวลาทำเกษตรให้มองคนที่เขาด้อยกว่าเราจริงๆเราจะมีกำลังใจเราพยายามทำสิ่งที่ท่านสอนก็อยากจะฝากไปว่าการที่จะทำอะไรก็ต้องรักให้มันจริงๆทำตั้งใจทำให้มันจริงไม่ใช่ว่าทำเพื่อขอไปทีเห็นเขาอะไรตามกันก็ตามกันไปเสร็จแล้วผลสุดท้ายคนที่เสียเงินก็คือเราใช่ไหมฮะทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปเดี๋ยวแต่สำคัญที่สุดจะล้มเหลวหรือประสบผลสำเร็จอยู่ที่ตัวคนปฏิบัติครับไม่ใช่อยู่ตัวที่คนสอนผมมีแค่เป็นเรือจ้างที่ส่งให้ท่านเห็นว่าวันนี้ถ้าทำแบบนี้จะได้ผลอนาคตออกมายังไงนะครับถ้าท่านไม่ทำตามแบบนี้ท่านจะได้อะไรกลับมานะครับเป็นยังไงบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ชมแนวความคิดของท่านผู้หมวดสุรชัยในการทำอาชีพให้ประสบความสำเร็จนักศึกษาได้แนวความคิดอะไรบ้างสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างนักศึกษาลองวิเคราะห์แล้วลองนำแนวคิดของท่านผู้หมวดสุรชัยไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จอย่างเช่นตัวอย่างของผู้หมวดนะคะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้หมวดสุรชัยนะคะที่มาให้ความรู้กับนักศึกษากศน.ซึ่งได้ประโยชน์เป็นอย่างมากก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจให้ประสบความสำเร็จควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจซึ่งจากคลิปวิดีโอตัวอย่างที่นักศึกษาได้รับชมรับฟังไปผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจในแต่ละส่วนของธุรกิจเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นมูลเหตุของความสนใจในการประกอบอาชีพปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จการดำเนินธุรกิจอุปสรรคในการประกอบอาชีพสิ่งเหล่านี้จะเป็นการวิเคราะห์ที่นำไปสู่การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งขอให้นักศึกษากศน.ทุกคนเตรียมสมุดปากกาเพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนเลยนะคะแบบทดสอบหลังเรียนวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงรหัสวิชาอช31003บทที่1ศักยภาพธุรกิจเพื่อความมั่นคงในอาชีพเรื่องที่2ความจำเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจข้อ1เหตุผลข้อใดที่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการต้องทำการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจก่อนดำเนินการกอไก่เพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจขอไข่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมคอควายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรงองูเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการธุรกิจข้อ2เพราะเหตุผลใดกลุ่มผู้ซื้อจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกอไก่เพราะเป็นปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ขอไข่เพราะเป็นปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้คอควายเพราะเป็นปัจจัยภายนอกที่สามารถควบคุมได้งองูเพราะเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ข้อ3ในการวางแผนการปลูกอ้อยเป็นอาชีพผู้ประกอบการควรวิเคราะห์ศักยภาพในด้านใดกอไก่ภูมิอากาศศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมขอไข่ทรัพยากรธรรมชาติภูมิอากาศภูมิประเทศคอควาย
ทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศศิลปะวัฒนธรรมงองูทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติภูมิอากาศข้อ4ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการขยายอาชีพกอไก่ทุนขอไข่บุคลากรคอควายวัสดุหรืออุปกรณ์งองูความปลอดภัยข้อ5ข้อใดมีลักษณะการวิเคราะห์คล้ายกับการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจกอไก่การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขอไข่การวิเคราะห์ความแปรปรวนคอควายการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษางองูการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันทำแบบทดสอบกันเรียบร้อยแล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยแบบทดสอบวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงรหัสวิชาอช31003บทที่1ศักยภาพธุรกิจเพื่อความมั่นคงในอาชีพเรื่องที่2ความจำเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจข้อ1เหตุผลใดที่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการต้องทำการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจก่อนดำเนินการนักศึกษาทำกันได้ไหมคะข้อนี้มาฟังคำตอบที่ถูกต้องกันค่ะคำตอบที่ถูกต้องคืององูเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการธุรกิจข้อ2เพราะเหตุผลใดกลุ่มผู้ซื้อจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนักศึกษาทำกันได้ไหมคะข้อนี้มาฟังคำตอบที่ถูกต้องกันค่ะคำตอบที่ถูกต้องคืององูเพราะเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ข้อ3ในการวางแผนการปลูกอ้อยเป็นอาชีพผู้ประกอบการควรวิเคราะห์ศักยภาพในด้านใดนักศึกษาทำกันได้ไหมคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ทรัพยากรธรรมชาติภูมิอากาศภูมิประเทศข้อ4ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการขยายอาชีพทำกันได้ไหมคะนักศึกษามาฟังคำตอบที่ถูกต้องกันค่ะคำตอบที่ถูกต้องคืององูความปลอดภัยข้อ5ข้อใดมีลักษณะการวิเคราะห์คล้ายกับการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจนักศึกษาทำกันได้ไหมคะข้อนี้มาฟังคำตอบที่ถูกต้องกันค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากตรวจคำตอบไปแล้วคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนบทเรียนในวันนี้และเตรียมตัวเข้าสู่บทเรียนในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ